มาพูดถึงวันนี้เมื่อวานกันบ้างค่ะวันนี้19กรกฎาคมนะคะย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2492วันนี้เป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงประกอบพระราชพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรพระอิสริยยศในขณะนั้นค่ะ ถือเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติค่ะโดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระอิสริยยศขณะนั้นทรงประกอบพระราชพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรพระอิสริยยศณขณะนั้นณประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเริ่มต้นของการสืบสานความผูกพันของทั้งสองพระองค์เกิดขึ้นในช่วงปี2491เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จจากเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยการเสด็จครั้งนั้นมีหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรในฐานะเอกอัครราชทูตให้การเฝ้ารับเสด็จพร้อมด้วยครอบครัวทั้งนี้หนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่ให้การเฝ้ารับเสด็จมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรซึ่งเป็นบุตรีของหม่อมเจ้านักขัดมงคลเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยจึงเป็นที่มาของการที่ทั้งสองพระองค์ทรงได้พบกันเป็นครั้งแรกค่ะต่อมาวันที่4ตุลาคมปี2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เข้าเฝ้าเยี่ยมพระอาการและถวายการพยาบาลอย่างใกล้ชิดเป็นประจำจึงกลายเป็นความรักความเข้าพระราชหฤทัยซึ่งกันและกันและสืบสานความผูกพันมากขึ้นเป็นลำดับช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปี2492ปี1ปีถัดมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีรับสั่งให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลไปเฝ้าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่ในวันที่18กรกฎาคมปี2492พระองค์จะเสด็จไปพบหม่อมเจ้านักขัดมงคลที่โรงแรมที่พักและทรงมีรับสั่งถึงเรื่องการมั่นจากนั้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมปี2492ค่ะได้มีการประกอบพระราชพิธีมั่นเป็นการภายในณโรงแรมวินเซอร์เมืองโลซานอันเป็นที่พักของหม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสวมพระธรรมรงค์เป็นของมั่นต่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งพระธรรมรงค์วงนี้เป็นวงเดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชนกทรงมอบต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระราชพิธีมั่นเมื่อปี2462ค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการประจำพระองค์ทำหนังสือแจ้งข่าวที่ทรงมั่นมายังรัฐบาลไทยซึ่งมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นรัฐบาลได้แจ้งประกาศข่าวอันเป็นมงคลนี้ให้ประสบนิกรทราบยังความปลื้มปิติยินดีแก่เหล่าประชาชนชาวไทยทั่วกันค่ะ19กรกฎาคมปี2492ค่ะโอ้ในวันนี้เมื่อวานนะค่ะโอ้ตราตรึงใจมากนะได้ชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์ทุกครั้งก็จะยิ้มตามนะคะครับแล้วก็จะมีเพลงพระราชนิพนธ์เพลงหนึ่งดังอยู่ในหัวตอนนี้ค่ะนะโอ้โหงดงามมากในความทรงจำครับค่ะแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นความประทับใจนะคะที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกออนไลน์นี่มีการแชร์กันเยอะมากแล้วนำมาโพสต์กันเยอะมากเป็นพระจริยวัตรอันงดงามค่ะของพระราชินีนะคะพระราชินีในรัชกาลที่9เนี่ยนะคะมีคลิปนี้มาให้ชมกันคนไทยนะคะมีหัวใจรักชาติค่ะได้มีการโพสต์คลิปนี้ค่ะThank you.
นภาพมาให้ได้ชมกันนะคะราชินีผู้มีรอยยิ้มที่งดงามจนสื่อต่างชาติลงข่าวค่ะราชินีของทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับยามเช้าแบบนี้ก็รับเอาพลังงานดีๆแบบนี้ด้วยนะแล้วท่านผู้ชมถ้าอยากที่จะให้ลูกหลานเยาวชนตัวเล็กๆเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์จะเอาข้อมูลจากไหนให้เขาดูให้เขารู้แนะนำเลยนะช่วงนี้ในแฟนเพจมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTVนะแฟนเพจนี้นะครับคนกดไลค์ 170,000 กว่าคนเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเข้าไปที่แฟนเพจนี้ช่วงนี้ได้มีการนำเสนอเนื้อหาฮะน่าสนใจมากครับนำเอารายการ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์หลากหลายตอนมาฮะเป็นการประจนภัยของเมฆตะวันและผองเพื่อนคือจะมีตัวละครเป็นเด็กพาย้อนกลับไปเรียนรู้เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเช่นตอนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคือตอนวิกฤตปากน้ำนะฮะก็คือรอสอ112ครับค่ะในรายการนี้นะฮะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นการ์ตูนลายเส้นสวยอย่างนี้ครับภาพสวยมากสีสวยมากค่ะโอ้โหงานนี่ระดับหนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยระดับนานาชาติอ่ะนะแต่จะเล่าเรื่องยุคปัจจุบันไงยุคปัจจุบันว่าเด็กๆสนใจเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าแล้วก็ถามคุณปู่คุณปู่ก็เล่าเรื่องให้ฟังแต่ไม่จบเท่านั้นนะเพราะว่าเด็กๆได้ย้อนเวลากลับไปเองทีนี้นะเขาผูกเรื่องแบบนี้เลยนะเด็กๆดูนี่ก็สนุกไงเป็นการผจญภัยค่ะย้อนเวลาเหมือนเราผจญภัยย้อนเวลากลับไปถึงช่วงแห่งประวัติศาสตร์ในขณะนั้นๆอย่างเช่นนี่รอสอ112ใช่ไหมตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รอสอ112ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามาโหแล้วสู้กันไหมครับขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับอ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกันอย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเองตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ยที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่าป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลยแสดงว่ายิงกันจริงๆด้วยโอ๊ยทองน้อยเดี๋ยวเรือจมอยู่ด้วยเฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไงที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะแสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับเปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้องโอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจังตอนท้ายก็จะมีแบบนี้ทุกเรื่องฮะ The Diary นะฮะมีหลายตอนค่ะมีหลายตอนครับมีหลายตอนตอนเลิกทาสการเริ่มต้นสาธารณูปโภคในสยามนะคะมีแนะนำเลยฮะเข้าไปที่แฟนเพจนี้ช่วงนี้กำลังกลับเอามาฉายอีกรอบแฟนเพจนี้เลยครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลนะผ่านดาวเทียมฮะเข้าไปแล้วก็ท่านผู้ชมไล่ดูได้เลยฮะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมีเด็กๆ เยาวชนลูกหลานมาดูนี่สักหนึ่งสัก 4-5 นาทีค่ะเขาก็จะได้ซึมซับรับรู้รากเหง้าความเป็นมาของบ้านเมืองนะอันนี้คือแนวทางที่ง่ายที่สุดแล้วในการให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจแล้วก็ตระหนักถึงรากเหง้าประวัติศาสตร์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะคะผ่านสื่อการเรียนการสอนค่ะนอกจากการ์ตูนแอนิเมชันให้ได้ชมแล้วก็ยังมีความรู้ต่างๆนะคะให้ได้เรียนกันทุกวันด้วยนะใช่ใช่นะคะนะเดี๋ยวผมเสาร์ที่กลับไปเดี๋ยวว่าจะเปิดให้น้องมีนาดูค่ะนะเพราะมีทุกชั้นนะครับป.1 ป.2 ป.3 ป.4ดีมากฮะมูลนิธินี้